ป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เข้าไปชมแล้วต้องบอกว่าเป็นนาทีระทึกเป็นนาทีชีวิตจริงๆค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเขาขับซาเล้งค่ะกำลังจะข้ามทางรถไฟแต่ว่ารถของเขาเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับติดลมค่ะคุณผู้ชมไม่สามารถขับข้ามไปได้และตอนนั้นก็คือสัญญาณเตือนรถไฟดังขึ้นไม้กั้นกำลังจะปิดลงโอ้โหเรียกว่าเข้าไปชมก็รู้สึกลุ้นระทึกไปพร้อมๆกันเหตุการณ์เกิดขึ้น1นาทีนี้เท่านั้นค่ะเหตุการณ์ลุ้นระทึกนี้มีฮีโร่เกิดขึ้นด้วยค่ะเรื่องดีๆรีแคปสำหรับเรื่องราวนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเปิดเผยนาทีชีวิตบริเวณทางข้ามทางรถไฟสถานีรถไฟบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมค่ะช่วงเวลาประมาณ 6:34 นาทีถึง 6:35 นาทีค่ะเป็นเหตุการณ์ขณะที่สัญญาณเตือนรถไฟดังแล้วก็ไม้กั้นเนี่ยกำลังจะปิดลงในภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นซาเล้งคันนึงเขาขับไปแล้วเขาเหมือนได้ติดอยู่ตรงบริเวณรางรถไฟค่ะคุณผู้ชมลักษณะคล้ายๆกับล้อติดลมนั่นแหละไม่สามารถขับผ่านไปได้ค่ะจะเห็นว่าคนขับเนี่ยเขาลงมาจากรถเพื่อพยายามจะเข็นไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถข้ามไปได้เขาก็ขึ้นไปเหมือนพยายามจะขับไปนั่นแหละแต่ว่าไม่สามารถขับผ่านไปได้ค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซคันใส่เสื้อสีดำเห็นไหมคะก็คือขับเลยมาแล้วเหมือนคล้ายๆเหลียวไปมองแล้วก็ขับไปนะคะพ้นจากกล้องไปและเหตุการณ์นั้นก็คือมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟวิ่งเข้าไปผู้ชายเสื้อดำเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนจอดรถแล้วก็เข้าไปช่วยแล้วก็มีพี่เสื้อขาวที่ขับมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งเข้าไปช่วยเช่นเดียวกันค่ะจนสุดท้ายสามารถช่วยให้ขับผ่านทางรถไฟไปได้เรียกว่าโอ้โหลุ้นระทึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น1นาทีนิดๆเท่านั้นเองค่ะเรื่องราวนี้หลังจากที่มีการเผยแพร่ออกไปเนาะหลายๆคนก็เข้ามาชื่นชมสำหรับฮีโร่ทั้ง3คนนะคะยกตัวอย่างเช่นทุกอย่างเนี่ยอยู่กับสติเลยความมีน้ำใจยอดเยี่ยมมากพี่ๆเข้าไปช่วยเหลือขอชื่นชมทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่แหละค่ะคนไทยมีน้ำใจเสมอชื่นชมครับเยี่ยมครับโชคดีมากๆเลยที่เจอคนดีมีน้ำใจแบบนี้ค่ะเรียกว่าใจหายใจคว่ำไปเลยนะคะแล้วก็โชคดีมากๆที่มีฮีโร่เข้าไปช่วยเหลือค่ะสำหรับหลักปฏิบัติเลยนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการขับรถข้ามทางรถไฟค่ะหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีเนาะก็ชะล่าใจก็คือเหมือนแบบอ้างไม้มันยังไม่กั้นลงรถไฟยังไม่มาเลยก็ขับข้ามไปจริงๆแล้วเขามีหลักปฏิบัติด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับหลักปฏิบัติในการขับรถข้ามทางรถไฟให้ปลอดภัยค่ะก็คือว่าเราจะต้องสังเกตป้ายเตือนสัญญาณเสียงสัญญาณไฟวาบโดยลักษณะทั่วไปเนี่ยจะมีป้ายเตือนทางรถไฟ2แบบด้วยกันก็คือป้ายเตือนทางรถไฟไม่มีเครื่องการจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปรถไฟค่ะอันนี้หมายถึงข้างหน้าเนี่ยมีทางรถไฟตัดผ่านนะและไม่มีเครื่องกั้นทางส่วนป้ายอีกแบบนึงก็คือป้ายเตือนทางรถไฟมีเครื่องกั้นมีสัญลักษณ์รูปรั้วค่ะหมายถึงทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านมีรั้วแล้วก็มีเครื่องกั้นทั้งนี้นะคะเวลาคุณผู้ชมขับรถไปบริเวณทางข้ามทางรถไฟเนี่ยไม่ควรจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในระยะ30เมตรก่อนถึงทางรถไฟค่ะหากเห็นว่ามีเครื่องหมายมีสัญญาณเตือนระวังรถไฟหรือว่าไม้กั้นถูกปิดลงเจ้าหน้าที่ก็จะให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟเขากำลังจะผ่านแล้วถ้าเกิดว่าได้ยินแล้วก็เห็นสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ควรที่จะชะลอความเร็วหยุดนะคะเพื่อให้รถไฟเนี่ยขับผ่านไปก่อนนะควรหยุดให้รถห่างจากทางรถไฟเนี่ยไม่น้อยกว่า5เมตรค่ะแล้วพอรถไฟขับผ่านไปแล้วนะคะมีสัญญาณเตือนให้รถสามารถขับผ่านไปได้ก็ค่อยขับผ่านไปได้นะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ข้ามทางรถไฟนั่นเองค่ะเรื่องดีๆรีแคปไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบันเทิงครบรสทุกช่องทางของไทยนิวส์นะคะ